จ้าถิ่นไม่แพ้ใครมา3นัดติดนะครับส่วนทีมเยือนราชบุรีไม่ชนะมา8นัดติดต่อกันเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ลุยก่อนโดยรัตคาอิบี้ทักทายแต่ไม่ผ่านอุกฤษวงศ์มีมาแล้วครับเริ่มมาก็ด้วยความสันทัดในย่าเทียมมากกว่าได้ลุยมาแต่ก็ยิงไม่หนักเท่าไหร่ทีนี้ราชบุรีขึ้นเกมบ้างบอลทางขวาจังหวะนี้เทวตี้ยกออกตัวแรกได้ตัวที่2ก็หนีอำนาจเอาได้ซ้ายของเทวตี้เฟรนันเดสตะข่ายแทบขาดครับ1-0นาที14ที่ราชบุรีขึ้นนำก็จังหวะที่แตะหลบทั้งภูมิวัฒน์บุญยงแล้วก็ไปเจออำนาจ1-1เทวตี้ก็ยังมีสีเท้าที่จัดอยู่แล้วดูฮะจังหวะยิงตรงตัวก็จริงแต่ว่าลูกบอลมันสายนะครับครับหมดสิทธิ์สำหรับผู้เสาประตูของโอกาสเนี่ยธีรพงษ์ถือว่าแต่งตัวก่อนยิงได้ดีด้วยนะครับระหว่างที่พลันตัวกับญาติเทียมของเขาพอถูกขึ้นนำบางกอกกาสก็ลุยไคบี้ดูสิไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อมีเอกลักษณ์ไม่ได้มาให้แถว2บอลเลยเมื่อที่จุดนัดพบพอดีพอดีเทเลซี่ครับโอ้แต่ว่ากินอุกฤษไม่ได้ได้ครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ติดบล็อกซะแล้วตัว3ก็ล้ำหน้าครับไคบี้โอ้โอกาสทองที่ตีเสมอทำไม่ได้ก็ทางบางกอกกาสมีลาบุรีขึ้นเกมพักบอลลงพื้นแล้วย้อนมาให้กับทางเฮอร์เบอร์ตี้ฉลับหน่อยไม่เข้ากรอบยังแค่1-0อยู่ประตูที่2ยังไม่มาครับจังหวะลุยมาแล้วคานโดโซแล้วคืนนี่เฮอร์เบอร์ตี้ครึ่งหลังลาบุรีโต้กับเร็วมาโอ้ยมาดังนี้ธีรพงษ์โอ้โหก็เสียท่าเลยครับ 2-0 คนเดิมด้วยเฮอร์เบอร์ตี้แฟนนันเดสนาที48ถึงแล้วมาแค่3นาทีครับโอ้ธีรพงษ์การจังหวะบอลพลาดไหนที่บอกว่าเคยชินกับญาติเทียมจังหวะบอลญาติเทียมผมบอกแล้วมันผิดแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือบางจังหวะมันแฉลบแบบนะฮะมันเหมือนบอลแฉลบพลาสติกอ่ะครับกลายเป็นเฮอร์ตี้ที่คุ้นเคยกว่ามาแล้วครับสมัยใหม่2-0แล้วนะครับมาดูเฮอร์ตี้ลุ้นแฮตทริกแล้วก็ได้จริงๆ3ประตูต่อ0นาที55โอ้ไหลเลยครับเกมนี้ราชบุรีโตแต่ละดอกนี่เล่นเอาทางบางกอกกราสเสียท่าทุกครั้งไปจากคนเดิมเฮอร์เบอร์ตี้เฟรนันเดสต้องชมทางด้านของลูการ์สคาราโซที่ให้บอลแล้วลูกนี้คือธีรพงษ์เองก็ไม่รู้จะออกมาจังหวะไหนเหมือนกันเดินหน้าต่อ 3-0 แล้วยังไม่หยุดง่ายๆเอาดูว่าทางซ้ายมีตัวสอดมาได้สายจะตรงตัวธีรพงษ์ยังแค่ 3-0 ประตูที่4ยังไม่มาอัศวินบังคุดนะถือว่าเป็นอีก1ผู้เล่นที่น่าจับตามองเหมือนกันทางกอการ์สขึ้นเกมบ้างตรงนี้โอกิตมาพลาดได้ยิงสวนโดยมิเชลินนี่ไม่ได้ยังตีไข่แตกไม่ได้ครับมิเชลินนี่ลงเป็นตัวสำรองในเกมนี้แล้วก็ตัดมาเป็นประตูตีไข่แตกโดยโกชิโอคุโบะแล้วครับที่ยิงให้กับบางกอกกลาสไล่มาได้เหมือนจะเป็น turning point กลับมานะครับเวลายังพอมีพอประมาณสำหรับบางกอกกลาสย่อตัวขบเกือบถึงพื้นเลยครับตัวนี้ของทางโอคุโบะพอตีไข่แตกได้เร่งไคบี้โดนตะปบที่ข้อเท้าหน่อยโดนปุกปิดเผยว่าผู้สินอาจารย์ทวีชัยอย่างนี้น่าจะให้เป็นจุดโทษนะครับแก่ทางบางกอกกลาสคืออังกฤษออกมาเนี่ยก็คือหลงเหลี่ยมแล้วล่ะคือจริงๆแล้วแตะเนี่ยโอ้โหต่อให้ไม่โดนก็วิ่งไม่ทันนะฮะครับดูฮะเซฟสกี้ทำได้ไล่มาให้กับบางกอกกลาสเป็น2ประตูต่อ3นาที83ต่อ84ครับยังมีเวลาก็เป็นโอกาสให้บางกอกกลาสเนี่ยอาจจะมอง1คะแนนได้เลยนะครับครับหายถูกก็จริงแต่โอ้ทาเซฟสกี้ยิงได้ดีเหลือเกินครับเบียดตาข่ายเข้าไปลูกนี้ไล่มา 2-3 แต่ว่าพอเร่งหนักของบางกอกกลาสจังหวะโดนสวนขึ้นมาตรงที่อาครับได้หลุดเดี่ยวซ้ายที่จะหลอกโอ้โหหลอกธีรพงษ์อย่างนี้ก็มีตัวผู้เสาประตูสำรองด้วยครับคุณรู้ไหมชื่ออะไรเอกพันธ์เอกพันธ์ยูเซนแดงหรือไม่แต่ผู้สินไม่แดงคือถ้าแดงคือไม่ได้ประตูเนี่ยโอเคถ้าเอกพันธ์ใช้มือแบบนี้น่าจะแดงแต่ว่าคนนี้ได้เข้าไปแล้วนะก็เป็นแอดเวนเทจไปนะครับก็เป็น4ประตูต่อ2อุตส่าห์ยอมเสี่ยงของเอกพันธ์ช่วงนี้ลูกเล็กฮะสามารถพุ่งรับลูกได้คือต้องเป็นผลประโยชน์ของทางด้านราชบุรีไปด้วยนะแล้วก็จบเกมราชบุรีเอาชนะบางกอกกลาสไปได้4ประตูต่อ2เป็นทีมเยือนทีมแรกทีมเดียวในวันนี้ที่เอาชนะเจ้าบ้านได้ครับแล้วก็เป็นชนะนัดแรกในรอบ9นัดของราชบุรีในลีกเลยนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์
พียง590บาทเท่านั้น